โยกย้ายกุบกับกรีดกรายชะมายตาเฉียดชนุดขอรับท่านท่านมาจงจัดมาเร็วนำพระราชสารขององค์เหนือหัวไปถวายแก่เท้าพรหมทัตแห่งโกมสุมพิสัยอย่าให้ความนี้รู้ถึงใครเป็นอาคาดเพราะเป็นพระราชสารสำคัญขององค์เหนือหัวขอรับท่านท่านมาเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะราชสารสำคัญขององค์เหนือหัวราชสารสำคัญขอดูหน่อยได้ไหมนี่คุณเท้าขอละคุณเท้าจะขอดูในฐานะอะไรไม่ทราบก็ในฐานะที่หลานสาวของฉันทั้งสองคนกำลังจะได้เป็นพระมเหสีของพระโอรสปิ่นทองใช่เอามาดูสิไม่ได้ราชสารสำคัญขององค์เหนือหัวมีความอันบอกใครไม่ได้รุ่นขอรับธนบัตรจงเร่งเดินทางเถอะระยะทางไปโกสุมพิสัยเนี่ยมันยังไกลนะไปขอรับองค์เหนือหัวส่งพระราชสารถึงโคสุมพิสัยเรื่องอะไรเนา
จะขึ้นเฝ้าก่อนใครไม่ประรมใครจะชมใครจะชังก็ชังมันพระปิ่นทองต้องพอใจแก้วแน่ๆเลยแป๊ะจะเดี่ยงไปเข้าเฝ้าพระปิ่นทองกันเดี๋ยวพี่แก้วพี่แก้วคิดดีแล้วเหรอคราวนี้ข้ากลัวว่าพี่แก้วจะหัวหลุดนะหลุดยังไงไม่หลุดหรอกเพราะว่าแก้วมณีนะเกิดมาเป็นคู่กับพระปิ่นทองตามเสด็จพระมเหสีแก้วมณีมาไปเต็งตุเล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 ็งแก้วรอข้าด้วยเจ้าจะมาขวางทางม้าทำไมเนี่ยถ้าอยากจะลองฮี้กลับไปที่โรงม้านู่นถ้าจะเรียบไปเมืองโกสุมพิสัยไปถวายพระราชสารแก่องค์เหนือหัวเท้าพมทัตพระราชสารพระราชสารอะไรเหรอเจ้าจะรู้ไปทำไมรู้แค่ว่ามีพระบรมราชโองการให้ข้าไปถวายให้ถึงพระหัตถ์พระสหายเก่าทีนี้ก็หลบไปได้แล้วถอยไปไปมีพระราชสารเร่งด่วนถึงเท้าพมทัตจะต้องมีเรื่องรับลมของไหนแน่แน น้อยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเท้าภูวดลนี่ช่างเจ้าเล่ห์นักนะจะทรงจับพระปิ่นทองอภิเษกกับเจ้าหญิงทัศมาลีแล้วหลานของข้าแก้วมณีศรีอาชาจะทำยังไงกระตองกูเล็งกูเล็งกูเล็งโอ้ยก็ช่างปะไรถ้าไม่ได้ให้สัญญาซะหน่อยว่าจะไม่ให้ลูกชายของข้าเนี่ยมีเมียแล้วสัญญาที่พระปิ่นทองทรงให้ไว้แล้วเพคะใช่เพคะแล้วสัญญาที่ทรงให้ไว้กับหม่อมฉันล่ะจะเอาไปไว้ที่ไหนนางแก้วนามะก็ไปนะออกไปเลยนางหน้ามาเสด็จพ่อข้ามีรับสั่งห้ามเจ้าเข้าเฝ้าปิ่นทองใช่ทหารเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่องค์เหนือหัวจะประชวนพระวายโยออกไปออกไปนะไม่ไปพระปิ่นทองไหมคะอย่าทรงเสือกสายไล่ส่งแก้วไปนู่นไปนั่นไปนี่เลยนะไหมคะจางให้อ่ะแก้วก็ไม่ไปแก้วออกไปนะไม่ไปมึงมาให้ออกไปข้ารับเจ้าเป็นสะใภ้หลวงไม่ได้จริงๆก็เพราะว่าปิ่นทองลูกชายของข้าเนี่ยจะต้องเข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าหญิงทัศมาลีบุตรสาวของท้าวพมทัตแห่งเมืองโกสุมพิสัยอ
ไม่ใช่หม่อมฉันขอเป็นลมแป๊บทัศมาลีเหรอพระเจ้าข้าเสด็จพ่อใช่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 ถูกแล้วล่ะเสด็จพ่อของเจ้าทรงส่งพระราชสารเพื่อไปสู่ขอพระธิดาทัศมาลีให้แก่เจ้าอะไรนะพระปิ่นทองมันยอมแพ้ข้าแล้วแม่นี่คงจะไปเช็ดน้ำตาที่บ้านป่าของบัลลังก์ศรีข้าชนะมันแล้วข้าชนะมันแล้วเห็นไหมข้าชนะมันแล้วเพคะพระไทยร้ายนักนี่เหรอองค์เหนือหัวแห่งมิถิลาเราต้องมาเมธีเสด็จแม่ข้าอับอายขายหน้าจนไม่รู้จะมองหน้านางยังไงแล้วพระปิ่นทองก็พลอยเป็นไปกับองค์เหนือหัวด้วยอวยช่วยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนคนอื่นจะเสียหายยังไงไม่นึกถึงพระมเหสีเพคะเรื่องนี้ก็ยากที่จะตัดสินล้วนแล้วทั้งสองฝ่ายก็น่าเห็นใจด้วยกันทั้งเพคะข้ารู้ทำไมข้าจะไม่รักลูกล่ะเป็นไรไปคะพระมเหสีโอ๊ยก็เจ็บคอเจ้ารีบไปตามหมอหลวงมาด่วนเลยอย่างนี้เลยไปตามเลยแล้วเข้าโอ๊ยก็เป็นไงบ้างไปคะก็เจ็บในท้องทรงประทับลงไปก่อนไปคะโอ๊ยพระมเหสีเร็วๆเจ้ามาช่วยกันดูสิมันไม่ใครมาบิดไส้เร็วๆหน่อยสิข้าไปตามหมอหลวงอะไรเร็วหน่อยหมอหลวงแต่ปางหลังยังมีนครใหญ่เมืองไกลๆต่างประจักษ์ในศักดิ์ศรีนางกำเนิดเกิดแล้วแก้วมณีประชาชีเลื่องลือระบือไปโอ๊ยเร็วๆหน่อยสิข้าไปตามหมอหลวงอะไรเร็วหน่อยหมอหลวงมาแล้วมาจองค่ะหมอหลวงมาแล้วหมอหลวงมาแล้วพี่คะหมอหลวงมาแล้วพี่คะโอ้เจ้าไปเชิญเสด็จพระปิ่นทองมาที่ตำหนักพระมารดาด่วนเจ้าค่ะข้าจะไม่ไหวแล้วใจเย็นๆไปคะพระมเหสีใจเย็นๆไปคะโอ้ยแม่จ๋าพ่อจ๋านางอยู่ในวังพิธีลาจริงๆข้าเห็นนางตอนที่ข้าไปตามไปเดี้ยงไปสืบเรื่องนางแก้วข้าเห็นนางชัดๆด้วยสองลูกตาของข้านี่โอ้เออแล้วเองเห็นด้วยเปล่าว่าไอ้ขุนคุ้ยนั่นเลยเห็นไหมอะไรจะเห็นไม่เห็นก็ไม่สำคัญหรอกแต่ข้าเห็นแม่จ๋าพ่อจ๋าไปสู่ขอนางไหมข้าเธอฮะวังไม่มีลาเลยเหรออร่อยกระทนไอ้เลยกระทนมิถิลานครจ้าพ่อวังมิถิลาก็มีแต่พวกชาววังเขาอยู่แล้วท่านนางเป็นสาวชาววังอะแล้วเราจะโอ้คิดเลยอ่ะแม่พ่อถ้าไม่เชื่อข้านะต้องหาทางส่งข้าเข้าไปในวังให้ได้แม่จ๋าตอนนี้นางแก้วอ่ะ
มันได้เข้าไปอยู่ในวังมิถิลาแล้วแต่มันยังไม่ได้เป็นพระเมสีของพระปิ่นทองขอรับท่านนายหญิงบ่าวก็เห็นเหมือนที่พระคุณพระบ่าวเห็นนะขอรับนางแก้วมันยังไม่ได้เป็นพระมเหสีแต่อะไรวะไอ้คุณคุ้ยแต่ต่อไปไม่แน่ขอรับอ้าวแม่แม่จะให้นางแก้วมันได้ดีกว่าข้าเหรอไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่ยอมถ้าอย่างนั้นแม่แม่ต้องใช้แก้วแหวนเงินทองเป็นสายชักนำข้าพระคุณของบ่าวบ่าวด้วยขอรับโอ้ข้าไปอยู่ในวังฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอพ่อเขลนว่าจะบอกคนลุนลั่วของพ่อเอาอย่างนี้เหรอพ่อโอ้แม่เดี๋ยวพ่อกำลังนึกดูว่าจะใช้เส้นสายใครคิดดีให้พระเจ้าพระคุณเขลนเนี่ยเข้าไปในวังมิถิลาโอ้คิดก่อนพี่แก้วพี่อย่าร้องไห้เลยนะเรากลับบ้านกันเถอะพี่ไม่ต้องเป็นอะไรพี่ก็เป็นที่รักของเราทุกคนอยู่แล้วไม่มีพี่บ้านป่าก็เงียบเหงาไม่มีคนคอยวิ่งว่าวนำเด็กๆน้าเวียนน่ะก็ร้องไห้คิดถึงพี่ทุกคืนทุกวันส่วนน้ำโม่งอ่ะก็เป็นห่วงพี่กลัวว่าพี่จะมีทุกข์คนที่วังมิถิลาเนี่ยไม่มีใครรักพี่สักคนเราก็กลับบ้านกันเถอะนะพี่แก้วไปกลับเถอะพี่กลับไม่ได้เอ้าพี่สัญญากับพ่อแม่เราก็ชาวบ้านป่าไว้ว่าจะนั่งเสลี่ยงมันเป็นพระมเหสีพี่จะต้องอภิเษกกับพระปิ่นทองพระปิ่นทองทรงสัญญาแล้วโหพี่แก้วก็คิดซะว่าสัญญานะมันเป็นลมไปแล้วพัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านไปไปกลับเถอะไปกลับบ้านกันแต่พี่รักพระปิ่นทองรักพระปิ่นทองฉันทางนี้ไปคะเร็วๆไปคะพระโอรสเดี๋ยวเสด็จแม่เขาเป็นอะไรเหรอพระมเหสีทรงปวดพระนาภีไปคะมาให้หม่อมฉันมาเชิญเสด็จพระโอรสไปเฝ้าไปคะเสด็จแม่พระมเหสีพระปิ่นทองแก้วสงสัยพระตำหนักพระมเหสีนันทาต้องมีเหตุแน่เลยถึงได้เชิญเสด็จพระโอรสไปเข้าเฝ้าอ่ะพี่ไปตอนพี่มาเดี๋ยวแก้วจะไปทำไมอ่ะก็พี่เป็นห่วงพระมเหสีไปเถอะเอาพี่แก้วรอฉันด้วยหม่อมฉันเห็นพี่จะไม่ไหวแล้วไปคะปิ่นทองแม่เห็นจะไม่อยู่ไม่ยั้งแล้วเสด็จแม่หมอหลวงทำอะไรเขาสักอย่างสิพระมเหสีเป็นอะไรไปอ่ะอยู่ๆก็ปวดท้องรุนแรงมีอะไรผิดสำแดงบอกมาก้าวกับหม่อมก็ถวายพระโอสถไปหลายขนาดแล้วไม่ทุเลาลงเลยพระเจ้าค่ะก้าวกับหม่อมก็จนปัญญาแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ทำพระไทยดีๆไว้นะพระเจ้าค่ะโถเสด็จแม่ไม่มีทางรักษาเสด็จแม่ให้หายเลยเหรอก้าวกับหม่อมก็สรรหาพระโอสถดีถวายแล้วพระเจ้าค่ะโอ้นันทาอย่าเป็นอะไรนะฮะท่านอมาตย์ส่งคนไปเป่าประกาศหายาดีมารักษาพระมเหสีเถอะพระเจ้าค่ะไม่ต้องไปเป่าประกาศหายาดีหรอกพี่คะพระมเหสีพระประชวรเกี่ยวกับพวายโยภายในเพคะนางแก้วนามะเจ้ารู้ได้ยังไงออกไปเลยไม่ใช่เวลาจะมาดีดกระโหลกนะเอาตัวมันออกไปเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะเสด็จพ่อหม่อมฉันขอถวายการรักษาพระมเหสีส่วนเรื่องตัดหัวหม่อมฉันไม่ขัดข้องไหมคะแก้วอ๋อที่เจ้าขันอาสาเนี่ยก็เพราะเห็นโอกาสอยากจะขึ้นมาตำหนักเสด็จแม่ข้าใช่ไหมอะหม่อมฉันขอถวายการรักษาในฐานะหมอยาเพคะหมอยาเหรอขอถวายบังคมสองรอบเลยพระเจ้าค่ะตอนอยู่บ้านป่าพี่แก้วเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านรักษาสรรพโรคสรรพภัยทุกอย่างให้รอดตายมาแล้วพระเจ้าค่ะขอถวายบังคมอีกสองรอบ
จริงเลยถ้าพระโอรสปิ่นทองไม่เชื่อแต่แก้วอ่ะขอถวายการรักษาพระมเหสีก่อนนะเพคะขอถ้าช้าไปกว่านี้พระมเหสีอาจจะสิ้นพระชนเพราะลมภายในได้นะเพคะโอ้ยเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ไหวแล้วหายแน่ๆไปคะก็ได้ถ้าเจ้ารักษาแม่ข้าหายหายแล้วได้อะไรอะเพคะเสด็จแม่ไม่ไหวแล้วเสด็จแม่ข้าจะให้เจ้าเข้าวังหลวงเสด็จแม่ร่างงามนามเพราะอย่างยอกโยกย้ายกุบกับกรีนางแก้วเกิดมาช่างอาภัพตัวเป็นคนแต่หน้ามันมาเพราะสวรรค์นั้นลิขิตทำให้อัปลักษณ์ไม่ต้องพี่แก้วแน่ใจหรือว่าพี่แก้วจะช่วยพระมเหสีได้อ่ะได้หรือไม่ได้ก็ต้องช่วยก่อนไข้ลมมันไข้แรงต้องรีบแก้ทางโดยด่วนข้าไม่มีเวลาแล้วต้องรีบเอารากไม้เนี่ยไปฝนถวายพระอาสนพี่แก้วถ้าพี่แก้วช่วยพระมเหสีไม่ได้พี่แก้วตายแน่รอด้วยคนเรามีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมแล้วก็ธาตุไฟเพคะถ้าธาตุทั้ง4ไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่มันก็จะสำแดงอาการของมันออกมาลมอันเป็นพิษที่อยู่ในพระวรกายของพระมเหสีถูกขับมาจนสิ้นแล้วเพคะทรงหายแล้วเพคะนี่เจ้าช่วยข้าไว้เหรอเพคะรากไม้ในป่ามีสรรพคุณทางยาชาวบ้านป่าก็เลยอยู่รอดเพราะรู้สรรพคุณของป่าแล้วก็สังเกตสิ่งรอบๆตัวเพคะแก้วทูลลาเพคะเสด็จแม่เสด็จแม่พระมเหสีตายแล้วเหรอหม่อมฉันรอดตายเพราะนางแก้วช่วยไว้เพคะนี่เจ้าหม่อมฉันทูลลาเพคะ
จ้าไม่ต้องกลับบ้านป่าหรอกแก้วมณีทำไมล่ะเพคะเมื่อลูกฆ่าผัวข้าทำให้เจ้าต้องลำบากข้าจะรับเจ้าไว้ในวังมิถิลาเองข้าไม่เห็นสีส่วนเรื่องที่เจ้าจะได้อภิเษกกับพระปิ่นทองหรือไม่นั้นแล้วแต่กรรมเป็นผู้กำหนดเถอะเสด็จแม่เสด็จแม่โอ้โอ้ยโอ้ยนี่ใครยังอยู่อีกเลยเนี่ยข้าจำได้ว่าข้าประชวนพระวายโยเป็นลมเจ้าค่ะท่านป้าท่านป้าเป็นลมตอนที่รู้ว่าองค์เหนือหัวทรงส่งสารไปสู่ขอเจ้าหญิงทัศมาลีให้เป็นคู่อภิเษกของพระปิ่นทองใช่แทนที่จะเป็นหลานสาวของข้าคนใดคนหนึ่งข้าอุตส่าห์จิกตีตบเป็นแก้วหน้าหมามาแทบตายตายแล้วเนี่ยนี่ข้าตีงูให้กากินเหรอเนี่ยข้าไม่ยอมข้ายอมไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณท้าวต้องพาคุณท้าวคุณท้าวคุณท้าวมีอะไรมีพวกพาเข้ามาท่านเป้าข้าเพิ่งจะฟื้นจะเป็นลมนะใช่มีเรื่องอะไรหนึ่งแก้วหน้าหมาเจ้าค่ะคุณท้าวพระมเหสีทรงมีรับสั่งให้รับหนึ่งแก้วหน้าหมาก็มาอยู่ในวังหลวงแล้วเจ้าค่ะนี่น่ะเหรอพี่แก้วที่พระมเหสีนันทาทรงมีรับสั่งให้จัดตำหนักให้พี่แก้วอยู่นะนี่แหละนี่แหละจะตำหนักแก้ววันนี้แหละพระมเหสีทรงมีเมตตาต่อนางแก้ววันนี้รับแก้ววันนี้เข้ามาอยู่ในวังหลวงพาพี่แก้วขึ้นไปกันเถอะฉันอยากอยู่ในวังหลวงเต็มที่แล้วไม่ได้เจ้าเข้าไม่ได้ทำไมเราขอรับคุณท้าวจ่าโขนพี่แก้วได้รับพระเมตตาประทานตำหนักให้อยู่เรียงผู้เป็นสะบ้าข้างขวาของพี่แก้วก็ต้องตามขึ้นไปอยู่เอ๊ะอะไรนะพี่แก้วเสวยสุขใช่เสวยสุขแต่คุณท้าวบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำไมเราขอรับคุณโขนก็เพราะว่าเจ้าน่ะเป็นชายแต่แม่แก้วมณีน่ะเป็นผู้หญิงถึงจะเป็นลูกสะบ้าลูกตะลิมปิงอะไรก็มาก็เถอะยังไงก็ไม่ได้เสด็จแม่รับนางหน้าม้านั้นเข้ามาในวังหลวงนี่ข้าจะต้องทนเห็นนางหน้าม้าทั้งเช้าทั้งเย็นนี่เหรอเวลาเข้าเฝ้าเสด็จพ่อที่ท้องพระโรงพระเจ้าค่ะเพราะนางทำความชอบช่วยพระมเหสีไว้ก็เลยได้ขึ้นไปอยู่บนวังมิถิลารวมพญาติพระวงศ์รวมทั้งสาวสนมกำนันในพระเจ้าค่ะนางแก้วมันทำได้ยังไงนี่ข้าจะต้องมีเมียเป็นม้าจริงๆเหรอยังพระเจ้าค่ะเจ้าหมายความว่ายังไงองค์เหนือหัวทรงส่งพระราชสารไปยังเมืองโกสุมพิสัยความในพระราชสารยังเป็นความที่ยังไม่ได้ปรากฏพวกกล้าวกระหม่อมคิดว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับนางแก้วหน้าม้าแน่ๆพระเจ้าค่ะเกี่ยวข้องกับนางแก้วหน้าม้าเหรอThank you.
ข้าไม่ขัดข้องที่จะรับพระบินทองในฐานะเขยมิทิลากับโกสุมพิสัยต่างเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาช้านานการอภิเษกย่อมนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันไพศาลข้าขอตอบรับเท้าผัวดลสหายรักของข้าว่าข้าจะยกลูกทัศมาลีให้กับพระปิ่นทองพระธิดาทัศมาลีจะได้อภิเษกกับเจ้าชายรูปงามอย่างพระปิ่นทองหม่อมฉันดีใจไปคะเป็นเรื่องของโรงครัวหลวงโน้นใช่โอ๊ยเอาเราจะกินยังไงอ่ะเขาก็จะมีเจ้าพนักงานซึ่งทำหน้าที่เชิญพระกยาหารไปตามตำหนักองค์ต่างๆรวมถึงที่ตำหนักแก้วมณีนี่ด้วยตำหนักแก้วมณีหรอดูตำหนักแก้วมณีมันช่างใหญ่โตโอ้แก้วอ่ะอยากให้พ่อกับแม่มาอยู่กับแก้วในวังจริงๆเลยอ่ะนี่แม่แก้วมณีการที่จะเข้ามาอยู่ในวังหลวงเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของวังด้วยจะมาหกห้าดีดดิ้นเป็นม้าดีดกระโหลกแบบเนี้ยไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้ทำไมล่ะก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยคือวังมิถิลาวังมิถิลาแก้วได้มาอยู่ในวังมิถิลาแล้วแต่เอ๊ะแล้วเมื่อไหร่แก้วจะได้อภิเษกเป็นพระมเหสีของพระปิ่นทองล่ะพระปิ่นทองของแก้วจงงามอ้อไหนบอกเราสิคุณเท้าว่าทำไมเราถึงต้องอภิเษกกับพระปิ่นทองเพราะพระปิ่นทองเป็นราชโอรสของท้าวภูวดลแห่งเมืองมิถิลามิถิลาเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับโกสุมพิสัยเพราะต่างเคยเป็นพระสหายเก่ากันเพคะ
เราอยากรู้จังเลยว่าพระปิ่นทองหน้าตาเป็นยังไงท่านทรงสง่างามสมกับเป็นบุรุษผู้ทรงคุณเพคะพระชวีเหลืองงามดังสีทองยามอรุณรุ่งพระเนตรคมกริบบาดใจผู้ที่สบพระเนตรพระองค์พระวรกายสูงสง่าสมกับเป็นนักรบเพคะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะหม่อมฉันได้ยินผู้คนเขากล่าวขานกันเพคะนอกจากพระปิ่นทองจะเป็นนักรบแล้วยังส่งว่าวได้ปรีชาสามารถยิ่งนักเพคะพระปิ่นทองข้าอยากเห็นหน้าพระปิ่นทองเสด็จพ่อลูกต้องไปโกสุมพิสัยเหรอพระเจ้าค่ะก็ใช่สิขืนอยู่นะนางแก้วนางม้ามันได้ขย้ำเอาเจ้าต้องรีบไปโกสุมพิสัยไปอภิเษกกับองค์หญิงทัศมาลีองค์เหนือหัวพรหมทัตน่ะทรงไม่ขัดข้องเสด็จพ่อทัศมาลีลูกไม่เคยพบนางเลยนะพระเจ้าค่ะไปถึงก็เห็นหน้านางเองแล้วนะอย่าลืมนะว่าตอนนี้แม่ของเจ้าน่ะรับนางแก้วนางม้าเข้ามาอยู่ในวังมิถิลาแล้วนะอีกหน่อยมันก็คอยประจบแม่ของเจ้าจนกระทั่งเข้ามาเป็นสะใภ้หลวงแล้วก็โอ้โหแม่นี่แค่ข้านึกถึงแค่นั้นนะโอ้โหจะระวังพระองค์พระเจ้าข้าองค์เหนือหัวเดี๋ยวจะมาชวนพระวาโยไปอีกพระเจ้าค่ะนั่นนะสิเนี่ยแค่นึกถึงเฉยๆนะยังขนาดนี้แล้วถ้าเผื่อนางแก้วหน้าม้าน่ะมันเข้ามาเป็นสะใภ้หลวงแล้วก็โอ้ยเป็นท้องลูกพ่อชีวิตพ่อเนี่ยคงจะไม่ยืนหรอกองค์เหนือหัวเท้าพรหมทัตมีรับสั่งให้ก้าวกระหม่อมมากราบทูลว่ายินดีจะทรงยกพระธิดาทัศมาลีให้เป็นคู่อภิเษกกับพระโอรสปิ่นทองพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกทำตามที่พ่อสั่งรีบเดินทางไปโกสุมพิสัยเพื่อนหนีหน้านางแก้วหน้าม้าข้าเป็นทหารใหม่ถูกส่งมาจากเรือนคุณท้าวเรืองไรถามหน่อยได้ไหมจ๊ะเจ้าจะถามอะไรจงเร่งจัดม้าเร็วให้พระปิ่นทองเนี่ยเดินทางไปโกสุมพิสัยก่อนย่ำรุ่งนี่เลยม้าบอกว่าพระปิ่นทองจะเสด็จไปไหนเหรอจ๊ะไปโกสุมพิสัยนะสิตามรับสั่งขององค์เหนือหัวเท้าผู้วัดโยนด้วยความรักที่พี่มีต่อพระปิ่นทองพี่จะมีพระโอรสกับพระปิ่นทองเนี่ยพระโอรสไม่ได้ฟั่นเฟือนไปนะพระเจ้าค่ะตาข้าไม่ได้ฝ่าสติข้าก็ยังดีอยู่ข้าเห็นนายจริงๆเทพธิดากับเบาวิเศษกรีดร้ายชะมัด